ม็อบตระบัดสัตว์สลายสีขับไล่รัฐบาลพ.ศ.นี้อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นกันแล้วรัฐบาลสืบสันดานตระบัดสัตว์ผสมพันธุ์ข้ามขั้วก็ได้เห็นกันแล้วแกนนำปลุกม็อบมวลชนลงถนนจูบปากข้ามสีเหลืองแดงสลายคู่แค้นคู่ตรงข้ามกลายเป็นโกโก้คันส์อะไรก็ได้เห็นกันแล้วหลังอดีตแกนนำม็อบพันธมิตรสนธิลิ้มทองกุลประกาศรีเทิร์นนำม็อบลงถนนครั้งสุดท้ายขู่ฟ้อฟ้อเจาะขับไล่รัฐบาลอิงหากบริหารงานช่อชนขัดจริยธรรมประจวบเหมาะกับตู่จตุพรพรหมพันธุ์อดีตแกนนำตัวตึงคนเสื้อแดงอดีตตัวตายตัวแทนนายใหญ่ทักษิณชินวัตรที่กลายเป็นโจรกับใจเปลี่ยนสีเสื้อเป็นคู่แค้นจากคนเคยรักพักดีตระกูลชินกลับมาวันนี้บอกผมยืนตรงข้ามทักษิณและจะยืนตรงข้ามแบบนี้ตลอดไปนัดรวมพลปลุกม็อบขับไล่รัฐบาลอิงขายชาติย้ำชัดคุณอุ้งอิงฟังให้ดีทำบ่อนวันไหนขายชาติให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีวันไหนเจอผมกับพี่นกเขาไล่วันนั้นแน่แม้เหมือนนัดงานมายังไงอย่างนั้นแถมจตุพรยังไม่ปฏิเสธขึ้นเวทีขับไล่รัฐบาลคู่สนธิลิ้มด้วยพูดเป็นในในผมไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวอะไรกันและผมเคยติดคุกมาด้วยกันนี่แหละนะแกนนำม็อบตระบัดสัตว์ของแท้จุดติดไม่ติดเขาบอกต้องใช้เวลาและสถานการณ์เป็นใจแววๆว่าไม่เกินสัปดาห์นี้องค์กรอิสระเริ่มทำงานฝาดนิติสงครามถึงขั้นไพบุญนิติตะวันตัวแทนลุงบ้านป่าออกมาคอนเฟิร์ม10ตุลานี้ต้นตอบปัญหาใหญ่ทำเพื่อไทยถึงจุดล่มสลายแน่กลางตำราดูเห็นจะหนีไม่พ้นคืนวันที่14สิงหาวอลลุ่มจัดจันสองล่าเคาะตัวนายกแทนอดีตนายกนิดทำพิษจะอ้างลูกอิงสุดเลิฟเรียกพบก็ไม่ได้เพราะเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศพอเท่านั้นถ้าไม่ผิดตัวครอบครองครอบงำเห็นจะหนีไม่พ้นเอาเป็นว่ารัฐบาลเพิ่งทำงานเดือนเศษพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเคราะห์ซ้ำกำซัดเหตุใหญ่รายวันทั้งน้ำท่วมน้ำหลากไม่จบสิ้นรถบัสไฟไหม้นักร้องรายวันแถมยังจะผุดม็อบลงถนนกันอีกประเมินสถานการณ์แล้วงานนี้ฝ่ายอนุรักษ์ไม่ปลื้มชัวร์อนาคตรัฐบาลเพื่อไทยเริ่มสั่นคลอนสาเหตุหลักดันจับมือพรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราบวกนโยบายเร่งด่วนขายชาติขายแผ่นดินเปิดบ่อนคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แถมยอมให้ต่างชาติใช้พลังงานในพื้นที่ทับซ้อนได้ด้วยกปร.กับวันเกิดเนวินชิดชอบผู้นำจิตวิญญาณบ้านใหญ่บุรีรัมย์ผูกข้อไม้ข้อมือเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลอวยพรให้ได้เป็นนายกเหมือนรู้เป็นในว่าจะเกิดขึ้นงานนี้ม็อบตระบัดสัตว์สลายสีเข้ามาแน่แม้นักวิชาการหลายสำนักออกมาฟันธงฟันทิ้งว่าม็อบใบสั่งสร้างสถานการณ์นำไปสู่ปฏิวัติรัฐประหารก่อนไม่สนสี่สนแปดคำวิจารณ์ใดๆเดินหน้าขับไล่รัฐบาลเหมือนม็อบมีเส้นมีใบสั่งยังไงอย่างนั้นเอาเป็นว่ารอดูต่อไปหมู่หรือจ่าใครจะอยู่หรือไปแต่ที่แน่ๆทั้งอดีตพี่ชายเคยรักอย่างเสรีพิสุทธิ์และอดีตน้องรักอย่างตู่จตุพรก็ถามหากันให้ควักทักษิณชินวัตรหายไปไหน